This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เขามีการวิเคราะห์ชัดเจนว่าคนไข้หอบผืดเดินแมาร้อยคนเนี่ยเราจะพบภูมิแพ้พวงจมูกอักเสบประมาณ80คนแล้วคนไข้ภูมิแพ้พวงจมูกอักเสบร้อยคนเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอโรคหอบผืดเกือบครึ่งพวกการติดเชื้อเนี่ยก็ทำให้หลอดลมมันไวขึ้นและมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับพวก โรคหอบหืดได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับถ้าเวลาเราติดเชื้อต่างๆเช่นในเด็กเนี่ยช่วงนี้ไอซีีระบาดใช่ไหมฮะ uh huh. ซึ่งซึ่งการติดเชื้อไวรัสพวกนี้เวลาลงหลอดลมลงอะไรพวกนี้มันก็ทําให้หลอดลมมีการอักเสบมีข้อมูลว่าอาจจะทําให้เกิดโรคหอบหืดมากขึ้นเนี่ยนะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพิเบษพอดแคสต์วันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามรับฟังกันได้วันนี้คุยกันถึงเรื่องของโรค หอบหืดค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันในรายการเนาะส่วนใหญ่เราจะคุยกันเรื่องของภุมมแพ้กันซะมากกว่านะคะเพราะวันนี้เราจะได้มาทําความเข้าใจแล้วก็รู้จักกับโรคหอบหืดกันมากยิ่งขึ้นกับนายแพทย์เจรวัตเชี่ยวเฉลิมศรีอาจารย์อายุรแพทย์โรคภุมมแพ้และภุมิคุ้มกันทางคลินิกศูนย์การแพทย์ปัญญาณันทภิคุมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุยกันเรื่องของโรคหอบหืดกันหน่อยแหมมันมันเริ่มต้นของคัน ความจะเป็นหอบหืดได้มันต้องมาจากภูมิแพ้ก่อนใช่ไหมคะคุณหมอ <c ười> คือคกลไกการเกิดของโรคนะครับเนาะของหอบหืดเนี่ยนะครับมันก็คือความไวต่อสารแพ้นะครับเนาะซึ่งนะครับถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกนะครับที่ที่เคยพูดกันมาบ่อยๆเนาะมันก็จะเป็นทางเดินหายใจส่วนบนมีจามน้ำมูกคัดจมูกต่างๆนะครับเนาะจมูกบวมอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะบางคนเป็นไซนัสือทนี้ใช่ไหมใช่ <c ười> อันนี้ถ้าโรคหอบหืดเนี่ยคือเป็นส่วนล่างทางเดินหายใจส่วนล่างนั่นก็คือจะเป็นการอักเสบของหลอดลม นะครับเนาะจริงๆเขามีงานวิจัยอะไรค่อนข้างชัดเจนเช่นคนไข้ที่แพ้ลรฝุ่นต่างๆเนี่ยเขาเอาลรฝุ่นเนี่ยพ่นไปเข้าจมูกเฮ้ยเดี๋ยวนี่ที่เมืองนอกครับลาฝุ่นพ่นเข้าจมูกเขาจะไปวิจัยอะไรขนาดนี้เอาพ่นเข้าจมูกเราเนี่ยนะใช่ครับเราเขาให้เป่าเป่าสมรรถภาพปอดคือเป่าเป่าลมลมแรงๆออกจากปอดแอบเพื่อดูว่าหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งตอนแรกเขาจะเป่าตอนก่อนพ่นกับหลังน พบว่าหลอดลมตีบแบบชัดเจนค่ะใช่ก็คือ,อก็คือเอเหมือนเราได้สารแพ้มาจากทางเดินหายใจส่วนบน<ะ>ก็ทําให้ทางเดินหายใจส่วนล่างอ่ะเกิดการอักเสบนะครับหลอดลมตีบได้นะก็คือสัมพันธ์กับคือหลอดลมแล้วก็ปอดของเรานั่นเองใช่ครับว่าง่ายคือมันก็เป็นโรคของการอักเสบของหลอดลมนะครับที่เป็น<อ>เรื้อรังนะครับเนาะและนะครับ่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นจากสารที่เราแพ้ นะครับที่กระตุ้นนี่ทําให้เกิดอาการหลอดลมตีบนะครับเนาะ<ม>ซึ่งในรายที่เป็นไม่รุนแรงมากอาจจะมีแค่อาการเหนื่อยหรือหายใจเสียงวีดถ้ารายที่รุนแรงมากเนี่ยหลายเคสละที่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือแม้แต่ถึงชีวิตก็มีครับถ้าเป็นอาการหอบหืดฉับพันเราช่วยไม่ทันค่ะอ๋อเคยเคยมีอาการอยู่บ้างที่แบบว่าเวลาเป็นหวัด <laughs> ดูไม่ได้เป็นหอบหืดนะแค่เป็นหวัดแต่ว่าเวลาหายใจมันก็จะมีเสียงแบบ เหมือนเราหายใจไม่เต็มปอดอ่ะมันก็จะมีวิ่ดวิดหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมมีเสียงด้วยเหรอครับอเป็นวาอาจะต้องไปตรวนี้เป็นวาจะเริ่มเนี่ยคุยกับคุณหมอแล้วก็จะหลอนกันไปหลายโรคแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าหรือเข้าข่ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหอบหืดยังไงก็คือมันจะมีเสียงวีดเสียงอะไรางี้ชัดเจนแล้วเราได้ยิน คือถ้าอาการเป็นระดับหนึ่งละนะครับรีหลอดลมตีบเยอะละบาง<ห>าทีคนไข้อาจจะได้ยินเสียงของตัวเองหายใจเลยออกมาเสียงวีดวีดวีด <หา S 1> ตอนหายใจออก <หา S 1> นะครับเนาะเพราะว่าหลอดลมมันตีบ <หา S 1> นะครับง <หา S 1> ั้นแสดงว่าก็คือมันมีสารก่อให้เกิดอาการแพ้เข้าไปในร่างกายแต่แทนที่ว่ามันจะขึ้นไปที่อะ,อะไรนะจมูกสนวน,นใช่ไหมคะก็จะเป็นภูมิแพ้ปกติที่แบบเกี่ยวกับทางเดินหายใจแต่อันเนี้ยมันเป็นหลอดลมของเราใช่ครับอ๋อก็ อ้าวมันแยกได้ด้วยเหรอวันฉันเป็นคือคือคือส่วนใหญ่อะมักจะเป็นทั้งคู่เลยเพราะว่าจริงๆคือคือโรคเนี้ยมันสัมพันธ์กันนะฮะเวลาต้องต้องบอกว่าเขามีการวิเคราะห์ชัดเจนว่าคนไข้หอบผืดเดินมาร้อยคนเนี่ยค่ะเดินมาร้อยคนอ่าเราจะพบภูมิแพ้พงจมูกอักเสบประมาณ80คนอุ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฮะแล้วคนไข้ภูมิแพ้พงจมูกอักเสบร้อยคนเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอโรคหอบผืดเกือบครึ่งตัวเลขมันสัมพันธ์กันจริงจริงด้วย <laughs> มันมัน,ม,นมันเป็น,นกลไกการเกิดเดียวกันเเพราะนั้นถ้าได้สารแพ้เนี่ยมันอาจจะกระตุ้นทั้งส่วนบนและส่วนล่างเลยแต่ส่วนล่างเนี่ยน่ากลัวแมกเพราะส่วนล่างเนี่ยมันถ้ารุนแรงมากเป็นถึงชีวิตได้ครับอืมเริ่มหายใจไม่ค่อยถนัดแล้วคะ่ะจะไม่ได้เป็นนะแต่หมายถึงว่ารู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยเต็มปอดแล้วรู้สึกฟังหรืออะไรที่เกี่ยวกับปอดล้วก็รู้สึกไม่ค่อยโอเค <laughs> <laughs> ไปเรื่อยนะคะแต่ว่าคือโรคหอบหืดเนี่ยมัน เกิดจากสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้แล้วมันยังเกิดจากอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมคะได้ครับปัจจุบันเนี่ยคนกรุงเทพคนเชียงใหม่ <laughs> เราจะหลีกไม่พ้นเลยครับ p m p m 2.5พีเอ o มแอร์โพลชั่นต่างๆพวกมลพิษต่างๆจริงมลพิษไม่ได้มีแค่ PM 2.5มนะมีหลายอย่างนะครับเนาะซึ่งตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยที่ทำให้หลอดลมมีการอักเสบเรือรังนะครับค่ะคนเมือง <laughs> คนเมืองช่วงช่วงก่อนหน้าที่จะโควิดมานี้ก็โอ้ พีเอเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าเราก็ตื่นตื่นตระโนกกันเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรมันมนยังไงมันแบบหนักมืนจริงๆมันมีมานานแล้วด้วยใช่แต่แค่ว่าแบบเราเพิ่งมาเข้าใจหรือรู้จักกันมากขึ้นใช่คอนโควิดแล้วก็มาโควิดใช่ครับมาโควิดต่อโควการติดเชื้อเนี่ยก็ทําให้หลอดลมมันไวขึ้นแล้วมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับพวก โรคหอบหืดได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับถ้าเวลาเราติดเชื้อต่างๆเช่นในเด็กเนี่ย <หา S 2> ช่วงนี้ไอซีระบาดใช่ไหมฮะาาซึ่งซึ่งการติดเชื้อไวรัสพวกนี้เวลาลงหลอดลมลงอะไรพวกนี้มันก็ทำให้หลอดลมมีการอักเสบ <หา S 2> มีข้อมูลว่าอาจจะทำให้เกิดโรคหอบหืดมากขึ้นในอนาคต<ห>ามือเท้าปากอเด็กติดกันแบบว่าง่ายๆคือเด็กเขาไม่ได้มี การระวังตัวเองอยู่แล้วเนาะเด็กก็คือเด็กเนาะเล่<ช>เนกันสนุกอะไม่ได้คิดอะไรหรอก<ช>อะไรเ<ช>งี้ยแ,แต่ว่าอันนี้เท่าที่สังเกตดูนะไม่รู้ว่าเป็นการสังเกตที่ผิดหรือเปล่านะเพราะว่าพอหลังจากที่โควิดเข้ามาเนี่ยด้วยความที่หลายๆคนใส่หน้ากากอนามัยเนาะล้างมือกันบ่อยๆใช่ไหมสุขอนามัยแบบเราแบบโอ้โหเต็มที่กันมาเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นโควิดกันอะไรเงี้ยเลยทําให้โรคอะไรที่มันเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะยังหวัดเอาง่ายๆมันเลยดูแบบ น้อยลงไปไม่ค่อยเปนอ่ยใช่ใช่ส่วนหนึ่งก็จะทให้ลดลงได้ส่วนหนึ่งครับออย่างเมื่อก่อนเนี่ย PM 2.5้เราก็รณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยที่สําหรับการ P m 2.5มาเมื่อก่อนคิดว่าน้กกากอนามัยอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ต้องเป็นเฉพาะเพราะมันเป็นอนุภาคเล็กใช่ครับเป็นอนุภาคเล็กมากและสำคัญแม่พีเอ็มสองจุดห้าอีกจุดหนึ่งก็คือมันเข้าสู่บ้านต่างๆได้ตามร่องต่างๆเนี่ย จริงๆม,มันมันต่างกันนิดน้อยมากเลยระหว่างข้างนอกข้างในข้างนอกบางทีต้องใช้เครื่องกรองอากาศพวกเห็บปาฟิลเตอร์ด้วยซ้ำในช่วงที่แบบเยอะมากๆคือบ้านนี้น่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเสพโซนกลายเป็นว่าเราต้องมีเครื่องฟอกอากาศด้วยใช่อารมณ์ประมาณนี้และมีอ,อย่างหนึ่งที่มันกําเนิดในบ้านได้รู้ไหมครับคืออะไรอะไรคุณมองไม่เต้นตลอดเราจะเจออะไรอีกคะเวลาทํากับข้าวถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าสมัยใหม่เราใช้เป็นเตาไฟฟ้าไม่เป็นไร แต่ถ้าเราเป็นเตาถ่านอยู่อ่ะเนี่ยพีเอ็มสองจุดห้าก็เยอะมากเหมือนกันครับอ่ะจากเตาถ่านใช่ครับที่เราทํากับข้าวกันออาหารที่ปรุงจากเตาถ่านนี้เขาก็อร่อยนะคะไได้กลิ่นกลิ่นเตาอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะอ๋อมีหน้าหลักครัวไทยถึงต้องแบบอปร่งๆโปร่งๆเนาะเพราะเมื่อก่อนเขาใช้แบบถ่านจุดก่อไฟให้เกิดให้เกิดความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับแต่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ละมังส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ถ้าถ้าชีวิตวิถีชีวิตคอนโดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อย เปลี่ยนไปแล้วล่ะจริง <laughs> ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างจังหวัดหรือว่าตามร้านค้าที่ยังยังพอมีแบบนี้อยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้เราไม่ได้ไปโทษอันนั้นอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่ามันสิ่งแวดล้อมปัจจัยมันใี้เกิดมลพิษเนี่ยมันมีเยอะมากถูกต้องครับหลายอย่างควันรถยนต์อุตสาหกรรมใช่ไหมคะใช่ฮะมลพิษเอ่อมันจะมีก,การเผาป่าทางเกษตรกรรมด้วยเออสิ่งก่อสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเพียบเลยหลายอย่างหลายปัจจัยบางอย่างเราก็คงจะไปอืเปลี่ยนแปลงอะไร ไม่ได้ครับบางอย่างอะเนาะเข้าใจอยู่แต่ว่าเราก็ต้องเรามาระวังป้องกันตัวเองทีนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องอาการหอบหืดประมาณขนาดไหนถึงแบบว่าเออไปหาหมอได้แล้วแหละเราไม่ควรที่จะแบบปล่อยตัวเองทิ้งไว้คือถ้าเกิดเราสงสัยหอบหืดนะครับหอบหืดเนี่ยอาการก็จะมีอาการไอเหลือังนะครับเนาะมีอาการหายใจเหนื่อยนะครับบางรายหายใจเสียงวีดนะครับเนาะบางรายหายใจเหนื่อยไม่ไหวนะครับเนาะ ซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะครับมักจะเป็นแค่ช่วงเวลาเช่นนะครับไม่ได้เป็นแบบ3-4วันติดต่อกันตลอดเวลาไม่ใช่พวกนั้นมักจะเป็นการติดเชื้อนะครับ mm hmm. แต่ว่าเรามักจะเป็นเช่นเวลาเราไปโดนฝุ่นเวลาเราโดนอากาศเย็นนะครับเนาะยกตัวอย่างเช่นช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเนี่ยจะเป็นเยอะช่วงกลางวันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันถูกปัจจัยกระตุ้นต่างๆ <Yeah. S 2> นะครับเนาะเพราะนั้นถ้ามีประวัติแบบนี้นะครับให้ไปหาหมอเลย นะครับมันจะไม่เหมือนโรคภูมิแพ้พองจมูกเพราะว่าถ้าหอบผืดวันเมื่อกำเริบถ้าคุณเป็นสเต็ปไหนก็ตามสเต็ปหมายถึงความรุนแรงคุณจะสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ตามแม้แต่สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเนี่ยรุนแรงก็ถึงชีวิตได้เวลามันกำเริบเวลามันกำเริบไม่น่ากลัวแม่ครับเพราะว่าอย่างผมผมดูคนไข้ในดูโรงพยาบาเลเรืวอนี้ด้วยเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนาะ แล้วก็ไปตรวจกับหมอก่อนหน้านี้เราบอกว่าต้องพ่นยาบอกว่าเหมือนมีหลอดลมตีเหมือนเป็นหอบผือแล้วเขาก็ให้ยาพ่นมาแล้วพอน้องเขาแบบดีขึ้นเขาก็ไม่ใช้ยาแล้วพอไม่ใช้ยาอพอคราวนี้กาเริบเนี่ยค,ค,คือคือมาถึงห้องฉุกเฉินคือแทบจะหมดสติหายใจไม่ไหวออกซิเจนต่ำใส่ท่อช่วยหายใจเกือบถึงชีวิตนะฮะแล้วเข้า ICU นะครับแล้วก็ต้องพวกหอบผือจําเป็นต้องมียาที่ใช้ต่อเนื่องทุกวันนะครับพวกยายาสุดพ่นสเตียรอย นะครับเนาะคำว่าสเตียรอยสําหรับการสูดพ่นหรือการพ่นจมูกต่างๆอย่าไปกลัวเพราะว่ามันดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากๆนะครับเนาะมันจะผสมกับพวกยาขยายหลอดลมเข้าไปด้วยเวลาเราสูดนะครับเนาะพวกยากลุ่มพวกนี้ต้องใช้ทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้กําเริบและป้องกันไม่ให้สมัรสมภาพปอดเสื่อมถอยลงไปด้วยเพนะรานะางั้นสมรรถภาพปอดเราจะถูกลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆอนะครับเนาะแล้วเวลาเหนื่อยเราก็ใช้ยาพ่นเพิ่มอย่างเงี้ยครับนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการสงสัย รีบมาหาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันกำเริบขึ้นมาทีมันถึงชีวิตได้ะนะฮะต้องบอกว่าจริงๆที่ผ่านมามีมีระดับนกักการเมืองระดับแบบผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นถึงชีวิตด้วยโรคหอบหืดน,นะครับคือพวกความที่เราอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่คนที่เป็นจะนรู้อยู่แล้วแหละการพกยาหรือที่จะต้องพ่นตลอดเวลาใช่ครับมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเอาแล้ว เราต้องพ่นตอนที่อาการกำเริบหรือว่าเราต้องพ่นไว้ก่อนนะคะคือเราจะแบ่งยาเป็นสองประเภทนะฮะคือยาสูดพ่นที่ต้องสูดพ่นทุกวันค<ะ>่ะนะครับซึ่งส่วนยาส่วนใหญ่มักจะต้องสูดเช้าเย็นเช้าเย็นแต่จะมียาบางชนิดที่ผลิตออกมาใหม่ที่สูดแค่เวลาเดียวต่อวันอันนี้ต้องใช้ต่อเนื่องและมียาอีกชนิดหนึ่งที่ใช้เฉพาะเวลาเหนื่อยอ่า<ะ>มีรายงานแล้วเขาวิเคราะห์มาชัดเจนว่าถ้าคนไข้บอกว่าวไม่อยากใช้ยาสูรพ่นแบบ,แบบแบบแบบทุกวันเนะี่ย ยากจะใช้ยาแค่สุดพ่นเฉพาะเวลาเหนืออย่างเดียวะนะครับนะเนาะซึ่งเป็นยาขยายหลอดลมเดี่ยวๆแบบออกฤทธิ์เร็วพบว่าคนที่ใช้ยาขยายหลอดลมเดียวๆออกฤทธิ์เร็วเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ใช้ต่อเนื่องเยอะทาไมเป็นงั้นนะเพราะว่ามันไม่มีการคอนโทรลการอักเสบนะครับเพราะว่าเราเวลาพ่นโรคหอบหืดเป็นโรคของการอักเสบของหลอดลมต่อเนื่องที่ผมเน้นตั้งแต่แรกว,ว่ามันเป็นโรคเป็นโรคที่เหลือลังนะครับเนาะนะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมียาที่ควบคุมการอักเสบต่อเนื่องป้องกันไม่ให้สมรรถภาพปอดลดลง ค่ะนะครับอ๋อแสดงว่าพออันนั้นเป็นเฉพาะจุดไปคือเฉพาะไม่มีอาการขึ้นมาปุ๊บเราฉีดพ่นแค่ถ้ามีอาการค่อยค่อยถ้ามีอาการกำเริบอะให้ใช้เพราะฉะนั้นเวลาเจอหมอหมอจะถามคนถามเสมอว่าเฮ้ยมีใช้ยาฉับพันหรือเปล่าถ้ามีใช้ยาฉับพันแสดงว่าเฮ้ยแสดงว่ามีการกำเริบเราคอนโทรลเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องพยายามคอนโทรลให้เขามีชีวิตเหมือนคนทั่วไป แล้วก็ไม่มีอาการกําเริบอ,อ้าวแต่ตัวเขาเลือกที่จะไม่ไม่อยากที่จะแบบพนน่นในทุกวันคือเหนื่อยเมื่อไรหอบเมื่อไรก็ค่อยพน่นต้องต้องเน้นมากๆเลยครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าไม่ใช้ทุกวันเนี่ยทั้งสมรรถภาพปอดที่แย่ลงและทั้งทั้งอาการเหนื่อยที่ที่แบบมันบางทีถ้ากําเริบขึ้นมามันจะรุนแรงมากแล้วปอดเรามันแย่ลงเรื่อยๆเลยเหรอคะแย่ลงเรื่อยๆครับถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ใช้สําหร,รับคนที่เป็นหอบหืดนะ ใช่สำหรับคนท<ง>ี่เป็นหอบหืดเนี่ยมันจะแย่ลงแบบไหนคะคือมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าแบบมันมันจะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกาเริบหนึ่งครั้งสมรรถภาพาปอดจะดรอปลงเยอะแมกคําว่าสมรรถภาพคือเป็นการหายใจอคะคะใช่เวลาเราเทสเนี่ยเราจะให้หายใจออกแรงแรงเร็วๆมากๆกับเครื่องใหญ่ๆเพื่อวัดความแรงความเร็วลมซึ่งความเร็วลมปกติถ้าไม่มีหลอดลมตีความเร็วลมมันต้องออกได้เกือบหมดในหนึ่งวินาทีแรก โอ้หนึ่งวินาทีใช่มันจะออกได้ออกได้เยอะมากใช่ครับแต่ว่าในกลุ่มพวกหอบพืชพวกเนี้ยมักจะออกได้แต่ไม่เยอะมันมีการตีบอ๋อมันคือช่องทางมันไม่ได้แบบว่าใช่ทําให้การการเดินทางมันคล่องตัวใช่ครับแล้วมันจะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนึกถึงข้อขวดเวลารถติดก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังเวลาขับรถไปมีสองเลนสามเลนมาอยู่ๆมาบีบเหลืออยู่เลนเดียวเนี้ยติดเลยมันทรมานมากนะครับคนคล้ที่เป็นเวลากำเริมเนี่ย โอ้ยถึงบอกว่าต้องคอยพกอย่าพ่นตลอดใช่ครับใช่ไหมเอาแล้วอย่างนี้คนที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่ตอนที่เล็กๆเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบอ่าเล็กๆไม่เป็นก็ได้แล้วอยู่ๆวันนึงพอราโตมาเราอาจจะเป็นหรืออะไรเงี้ยมันเป็นแบบเกณฑ์แบบไหนอะคะเป็นเป็นได้สองแบบเลยครับ<ฮ>คือถ้าเป็นได้ตั้งแต่เป็นตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับก็ก็คือจะคือถ้าตอนเด็กมีปัจจัยว่าเคย คนยาเคยเป็นอหอบหืดมาก่อนโอกาสการเป็นหอบหืดในผู้ใหญ่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามาเป็นในผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเนาะหลายคนผมก็เจอมาเป็นในผู้ใหญ่เช่นอายุได้ตั้งแต่สิบห้ายี่สิบสามสิบสี่สิบแม้แต่ห้าสิบยังเจอ,อใช่ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่ามันทําทําให้เกิดการอักเสบอักเสบอักเสบของหลอดลมเหลือหลังเพราะปัจจัยกระตุ้นในปัจจุบันมันเยอะมากทั้งการติดเชือ้อทั้งพีเอมสองจ<ฆ>ุดห้าทั้งอะไรต่าง,<ฆ>างๆนะครับเนาะ การใช้ชีวิตก็มีส่วนไหมมีมีส่วนด้วยนะครับเนะาะเพราะเราก็ค่อนข้างใช้ชีวิตกันแบบเออจะบอกว่าอะไรเดียเราอะบางทีอาจจะไม่ไม่ทันได้ระวังหรือว่าเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่แบบมีความคุ้นเคยแล้วเราเอ๊ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ใช่ไหมคะเราก็อาจจะแบบไม่ทันได้พวกนี้มันจะค่อยๆอ,อย่างอย่างอย่างที่ที่เป็นเรื่องของพวกมลพิษเงี้ยมันจะค่อยๆอ,อยู่ในร่างกายของเราหรือว่าแบบปุ๊บ เข้ามาปุ๊บแล้วเอ้ยเป็นได้เลยอาการมักจะเป็นค่อยๆครับเพราะมลพิษของเราไม่ได้สูงมากแต่ต้องระวังบางอย่างผมยกตัวอย่างจำเหตุการณ์ในวันๆที่นิวยอร์กได้ไหมฮะอ๋ออ๋อได้ได้เหตุการณ์ในวันๆที่วิลเเดนเครื่องบินชนถล่มใช่ไหมฮะเหตุการณ์นั้นน่ะคือคนในนิวยอร์กอ่ะเป็นแอสมาเลยเป็นหอบผืดเลยหลังจากที่หลังจากที่ตึกถล่มเป็นเกือบครึ่งเมืองห โอ้เรื่องใหม่เลยค่ะคุณหมเรื่องเหตุการณ์นานแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นความรู้ใหม่น่คือปริมาณสูงแม่คือคือแบบสารละคายเคืองในปริมาณที่สูงมากๆแต่ของ PM มันไม่สูงขนาดนั้นมันก็จะค่อยๆสะสมจนเกิดขึ้นมาแต่ต้องระวังนะคือหอบผื่นมันก็เป็นโรคหนึ่งที่ทําให้มันเกิดจริงๆ PM มันหลายกัดมากจริงน่าจะเป็นท็อปฟิกได้อีกมากมายเลยค่ะคือมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้อะไรมันมันสัมพันธ์หมดเลยครับเดี๋ยวอ่ะถ้ามะเร็งปอดอะเข้าใจได้มะเร็งลำไส้เลยเหรอไปเกี่ยวกันด้วย มันมันมีข้อมูลอยู่ครับออืนะครับหรือแม้แต่โลกถุงลมป่งพองซึ่งเป็นเพื่อนๆกับหอบหืดนี่แหละพวกเนี้ยเพิ่มหมดเลยพีเอมสองจุดห้าทำให้อาการเนี่ยมันอาการเป็นเยอะขึ้นและเกิดโรคได้มากขึ้นด้วยฮะใส่แมสกันต่อค่ะคุณผู้ฟังใส่แมสกันต่อคือแมสก็ช่วยได้จริงๆนะหลายๆหลายๆเรื่องนะแต่หอบแต่เคยเห็นเพื่อนที่เป็นหอบหืดนะคะคือแบบ น่าจะเป็นหนักบ้างคะเพราะว่าพอได้ยาไม่เหมือนกับว่ายาไม่ได้เอาติดตัวตลอดอาจจะวางไว้จุดหนึ่งแล้วพอมันยืนอยู่อีกจุดอยู่มุมอีกมุมหนึ่งของบ้านหรือยาอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิดอาการทีเนี้ยแต่ยามันอยู่ข้างบนไงมันมันก็เลยทําให้แบบว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบโอ้โ oh, หแย่เลยอะ่ะเราก็ลุ้นไปกับเขาด้วยเลยว่าเฮ้ยม,มันจะยังไงมันจะอันตรายไหมแต่โชคดีว่า บางเอิมมีคนอยู่ในบ้านช่วยหยิบย้ายทันอะไรแบบนี้คืออย่างนี้ครับคือ,อจริงๆเราต้อง e อ u c เ t e หรือให้ความรู้คนไข้ยเยอะมากให้คนไข้ศึกษาไปด้วยกัน <c oughs> เพราะว่าอย่างคนไข้ผมยกตัวอ,อย่างนะฮะมันมีคนไข้ที่เขาเป็นนักวิ่งไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับเนาะแล้วตอนนั้นเขาวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเหนื่อยมากแล้วก็ฟังปอดมีหลอดลมตีบจริงนะครับเนาะแล้วก็เป่าปอดไลทเทสหมดละว่าว่าเป็นท็อปหืดนะครับตอนนั้นคือเขาแบบรู้สึกแย่มากพอเขาแบบ ไม่ได้วิ่งเลยเขาเป็นวิ่งไม่ไหวใช่ฮะเราก็เลยให้ยาเพื่อคอนโทรลให้เขาพ่นทุกวันคอนโทรลอาการให้ได้คุมอาการอักเสบให้ได้แล้วก็ให้ยาพ่นเวลาเหนื่อยเขาไปคือให้ไปเต็มที่อรวมทั้งเทสหาสารแพ้ด้วยเช่นเขาแพ้ไรฝุ่นหรือแพ้อะไรเขาไปหลีกเลี่ยงด้วยทําไปพร้อมๆกันนะครับเนาะอีกประมาณหนึ่งเดือนให้หลังเขากลับไปวิ่งได้สี่สิบกิโลใช่คือแบบคือคือมันเปลี่ยนชีวิตเลยฮะถ้าเขาเอนดูเคดดีๆว่าเออเราต้องใช้เพื่อไม่ให เมื่อให้สรภาพาปอดเราลดลงเพื่อป้องกันการกําเริบแล้วพอลดอาการอักเสบได้ทุกอย่างเขาจะกลับกลายเป็นคนปกติอ๋อคือคือกลับมาเป็นปกติได้แต่ว่าการพ่นยาการใช้ยาอรก็ใช่ก็ทุกทุกวันยังต้องแจ้งว่ามันไม่หายขาดเอ่อถามว่าหายขาดไหมส่วนใหญ่มักจะไม่หายขาดแต่ว่ามันจะมีการรักษาอย่างหนึ่งแต่มันค่อนข้างจะลึกลึกขึ้นไปคือการรักษาหมอภูมิแพ้จะทําอิมมูนโนเทเลปีคือ,คอการทําให้หายแพ้ต่อสิ่งนั้นเช่นเราเทสแล้วเราแพ้ไรฝุน่นผมก็จะทำอิมมูนโนเทเลปี ไล่ฝุ่นไม่ว่าแบบฉีดหรือแบบอมต่อคนไข้แต่ต้องทําตอนที่คนไข้อาการนิ่งแล้วคือดีแล้ว <Huh. S 2> นะฮะเราไม่ใช่ทําตอนกาเริบไม่ได้ uh. พอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็จะหายแผลไล่ฝุ่นแล้วสามารถลดยาได้จน uh. จนแบบจนแทบจะเหมือนคนปกติ uh. ใช่แต่ว่ามันเป็นแค่บางรายครับเพราะนั้นในเคสแบบนี้พอลดยาได้จนแทบไม่พน่นผมก็จะให้ยาพ่นที่พ่นตามอาการเขาติดไว้เพื่อเพื่อเพื่อเขามีปัญหาเพราะบางทีมันถูก เช่นเช่นแบบฝุ่นมหาสารอาจจะทําให้เขากาเริบได้บ้างค่ะอ๋อแสดงว่าคือยังไงก็อยาเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งที่มันเรามันกระตุ้นให้เกิดขึ้นมาอีกยังไงก็ตามต้องหลีกเลี่ยงสารที่ตัวเองแพ้ไม่แต่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องของไรฝุ่นนะมันคือนอนหมอนมุ้งเราก็เราก็เขาเรียกอะไรใช้ชีวิตอยู่กับตรงนั้นน่ะตลอดทั้งค oh ื ern, uh. นน่ะไรฝุ่นมันร้ายกาจขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะโอ้ร้ายกาจมากครับคือจริงจริงมันอยู่เยอะมากเลยนะครับจริงมีวิดีโอที่แบบ ดูแล้วอาจจะคนลุกตุ๊กตาอย่างเงี้ยเวลาคนไข้คนไข้ติดตุ๊กตาเนี่ยผมก็จะโชว์วิดีโอลุปไล่ฝุ่นให้ดูซึ่งผมไปถ่ายที่ที่อ๋อศูนย์วิจัยภูมิแพ้สี่ลาดเนี่ยโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเขาโยนตุ๊กตาทิ้งเลยมันเยอะมากแล้วพวกนี้มันทําให้เกิดโรคครับมันคือคือเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแหละใช่ไหมไม่เห็นครับใช่มันจํานวนปริมาณคือเคยรู้รู้ว่าวันมันน่าจะยอมมหาศาลมาก แต่แบบถึงขั้นขนาดว่าโยนตุ๊กตาทิ้งหรออะไรนี่โอ้ถ้าถ้าดูวดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวไว้หลังคลิปเดี๋ยววิดีโอให้ดูเราจะจะไปนอนพื้นเราจะจะไปนอนฟูกที่นอนหมอนมุง้งอะไรอย่างงี้เอาแต่ว่าพวกนี้มันเอาไปซกักมันอ,อะไรก็ได้ไม่ใช่ <ไป S 1> ตากแดดไปซักก<ล>ับความร้อนห้าสิบหองศา <60 S 2> ขึ้นไปช่วยให้มันตายได้5้า0องศาเลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับหรือว่าใช้ผ้าปูกับลาฝุ่นก็ปูไม่ให้มันขึ้นมาจากฟูกเพราะมันจะขึ้นมากินเศษผิวหนังเราช่วงกลางคืน ผิวหนังเราล่อนตลอดเวลามันจะขึ้นมาเพราะนั้นคนที่แพ้ไรฝุ่นมักจะมีอาการช่วงกลางคืนกับช่วงเช้านี่แหละที่เป็นเยอะๆอ๋อแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่ว่าที่นอนหมอนมุ้งเราไม่มีไรฝุ่นนะมีมีอยู่แล้วครับมีมีอยู่แล้วกนลุกมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแค่เราไม่เป็นเฉยๆใช่ครับคือคือเราอาจจะไม่แพ้ก็ได้หรือเราอาจจะเป็นคนที่แพ้ก็ได้นะครับเนาะ ซึ่งสมมติเราเป็นหอบหืดนหรือเป็นภูมิแพ้ก็ตามเราเราก็ามาเทสก่อนสิว่าเราแพ้อะไรเพราะบางคนอาจจะแพ้ขนแมวคช่ไหมขนสุนัขเนี่ยไ,ได้นะครับอาจจะไม่แพ้ไร<ม>ฝุ่นก็ได้ซึ่งแพ้ขนแมวเนี่ยอันเนี้ยปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเลยเพราะว่าคนรักแมวยิ่งกว่าลูก <laughs> โอ้แผ้นหนึ่งแพ้ก็ไม่ยอมเอาออกจริงโอ้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ย <laughs> อย่างอย่างอย่างแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ <laughs> เขาเขาเาเป็นเหมือนสมาชิกเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้แต่ไม่แต่ว่าคุณหมอ ไรฝุ่นมันอยู่ในฟูกที่นอนอยู่ในฟูกที่นอนอยู่ตามโซฟาอยู่ตามผ้าม่านอยู่ตามผม,ผมแต่ช่วงนี้เยอะสุดเลยนะครับช่วงนี้พวกปลายฝนต,ต,ต้นหนาวเนี่ย<ะ>เพราะว่าไรฝุ่นมันชอบอุณหภูมิประมาณยี่สิบ้าองศาแล้วก็ชอบความชื้นมาก<ะ>มันจะออกลูกออกหลานมหาศาลเนี่ยขยายเผาพันธุ์ใช่แล้วมันตายบ้างได้ไหมคะตายบ้างก,ก็ได้อยู่ครับแต่มันผลิตมามา,มากกว่า เธอเธอจะเกิดอย่างเดียวเธอไม่เธอไม่ตายเลยใช่ไหมขนาดนั้นอ๋อเอาไปซากตากแดดโอ้ถึงขั้นต้องเอาไปต้มเอา,อางี้ดีกว่าจริงๆถ้าจะมาให้ใช้พวกเซ็ตที่นอนที่มันกันไรฝุ่นขนาดนั้นก็บางคนก็มัก็ไม่น่าขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าอะแหละก็เอาที่นอนไปตากแดด ได้ไหมได้ครับบ้านเราก็ช่วยช่วยได้ถ้าปูกระไรฝุ่นก็ช่วยได้เอาพรมออกช่วยได้เยอะพรมใช่ไหมเออบางคนก็อยากแบบเคยเคยมีคิดว่ารู้สึกว่าอยากจะแบบเอาพรมมาตกแต่งห้องแต่แบบเอออย่าเลยบางทีตอนนี้ยังไม่เป็นโอกาณะอาจจะมีอาการหอบหืดขึ้นมานักมากกว่าคำว่าภูมิแพ้คุณหมอยังชวนดิฉันเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าไปสกินเทสไหมกลัว ไม่กลา้าเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเยอะทีนี้จะใช้ชีวิตลําบากคือทุกวันนี้ก็อาศัยการสังเกตตัวเองอยู่ละแต่แบบคุณหมอสกินเทสเธอะจะได้ระวังตัวเองการไม่การไม่มีโรคคือการไม่ไปตรวจค่ะคุณหมอร <laughs> <laughs> อเล่นคุณผู้ฟังไม่จริงจริงการ,รตรวจสุขภาพประจําปีมันก็ดีดีอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดใครคิดว่าตอนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วอยากจะลองสกินเทสก็ไปสกินเทสดูสกินเทสนี่คือยังไงคะคุณหมอหมายถึงว่า เอาสารแพ้มาแตะที่ผิวเราอย่างนี้หรอมาแตะแล้วก็เป็นสกิดฮะสกิดมันจะเป็นเหมือนเหมือนเบรดเป็นเข็มเล็กๆแต่แต่ไม่ใช่จิ้มไปท้งเข็มคือมันเป็นการสกิดเบรคชั้นผิวหนังนิดเดียวทําให้อะโปรตีนที่เราหยดไปอ่ะมันซึมเข้าใต้ผิวหนังอ้าวแล้วก็มาดูว่าถ้าเราแพ้นเนี่ยมันจะนูนแดงคันขึ้นมาอ้าวแล้วคุณหมอให้เทสหลายๆอย่างทีเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มภูมิแพ้ทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้พงจมูกหรือหอบหืดเนี่ย เราก็จะเราก็จะค่อยๆไล่ไล่ไล่สกิตเทสไปนะครับในในในหลองทั้งหมดเช่นแมลงสาบขนแมวขนสุนัขไล่ฟุ้หญ้าหรือต่างเราก็ใส่เทสหมดแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นกลุ่มอาหารเราจะไม่ได้เทสคือส่วนใหญ่อาหารเราจะไล่จากประวัติก่อนว่าเออเราในในคลิปที่ผ่านมาเรื่องผื่นลมพิษเนาะแล้วก็มาไล่ประวัติว่าไหนที่น่าเทสบ้างอันไหนที่เข้าขายบ้างนะครับเอาแล้วที่เกิดเทสอยู่มันเป็นมัน แพ้หลายอย่างขึ้นมาแล้วคุณหมอทําไงคะคนไข้ไม่แบบให้ใจไม่ได้หรือเรือหรือยางอ๋อมันเป็นการสกิดที่ผิวหนังความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับ <ะ S 2> เราไม่ได้พ่นเข้าหลอดลมเหมือนเหมือนในงานวิจัยเมืองนอกอันนั้นก็น่ากลัวไปว <ะ S 2> มันจะเป็นแค่แค่ฝื่นโดยเป็นแค่ฟิวหนังครับโหดมากอ่ะพ่นไดฝุ่นใส่เงี้ยเนี้ยนะเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาทําไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือทางที่ดีก็คือควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทาให้กระตุ้นการเป็นหอบหืดการเป็นภูมิแพ้หอบหืดขึ้นมา ใช่ครับแล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องถ้าใครที่เป็นถ้าใครสงสัยรีบไปหาหมอเลยครับค่ะนะครับก็คือรักษาต่อเนื่องได้มันไม่ได้หายขาดได้ในทีเดียวแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราไม่ไปเจอสิ่งร้าวสิ่งกระตุ้นอะไรพวกนี้คือ <Show. S 1> เรารู้แล้วไงว่าเราแพ้อะไรใช่ไหมคะใช่เก็หลีกเลี่ยงไปคร <Show. S 1> นะคะแล้วคุณหมอมีระอยากฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมคะก็ต้องบอกว่าโรคถ้าเราสงสัยโรคหอบหืดนะครับเนาะ แนะนำรีบไปตรวจเพราะมันเวลาเป็นรุนแรงเนี่ยมันเป็นถึงชีวิตได้นะครับเนาะและนะครับในการรักษาโรคหอบหืดเนี่ยถ้าเรารักษาได้ดีนะครับเนาะเราจะเหมือนคือคือจากเดิมที่เราเหนื่อยทําอะไรไม่ไหวอ่ะเราจะเหมือนเปลี่ยนชีวิตไปเลยนี่เป็นอย่างหนึ่งนะครับเป็นโรคโรคหนึ่งที่ที่ผมตัดสินใจมาเรียนเรื่องภูมิแพ้เนี่ยเพราะว่ามันรักษาแล้วมันเห็นผลมากแล้วคนไข้คือแบบดีใจมากอย่างคนนั้นก็คือแบบ โอ้กลับไปวิ่งได้คือเขาแบบเหมือนเปลี่ยนชีวิตจากเดิมที่เครียดซึมเศร้ากลายเป็นแบบ Happy, แฮปปี้เต็มทีแล้วมันเห็นผลค่อนข้างไวบางทีแบบ3-4สัปดาห์เห็นผลละ <Ha. S 1> ว่า,ว,า,ว,าว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นตัดสินใจไปรักษาเลยครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าสงสัยแพ้อะไรก็ก็ลองไปหานะครับแล้วหลีกเลี่ยงก็จะช่วยการป้องชันเพราะปัจจุบันเราอย่าตั้งรับอย่างเดียวด้วยการ treatment การักษาย,ยาเดียวเราต้องงุบมาที่การป้องชันไม่ให้เกิดโรคหรือไม่ให้เกิดการกําเริบหรือไม่ให้โรคแย่ลงละนะครับอ,อันนี้ก็จะได้เป็นแนวทางไว้สําหรับใครที่อาจจะยังแบบว่าเหมือนกัน <laughs> ไม่ไปตรวจกลัว <laughs> 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 นะคะอันนี้เราได้ทําความเข้าใจกับโรคหอบหืดแล้วนะคะแล้วก็ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นละนะคุณหมอาพูดคุยในรายการของเรานะคะขอบคุณคุณหมอจิรวัตรค่ะ คคครรััับบบขอบุณแม่สสวสดีหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สารเคมีที่อยู่ในเครื่องสําอางแต่ละประเภททําให้เกิดอาการแพ้ได้ยิ่งคนที่ร่างกายไวต่อสารเคมียิ่งแพ้ง,ง่ายมากขึ้นแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อยุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับ ความหมายของเครื่องสำอางเนี่ยหมายถึงผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยใช้ทาถูนวดพ่นหรือโรยมีจุดประสงค์เพื่อทำความสะอาดหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามรวมไปถึงยาและสารต่างๆที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเหล่านั้นด้วยนี่ประเภทของเครื่องสำอางแบ่งง่ายๆเลยนะเป็น2ประเภท <ersch> คือเครื it it be, ่องสําอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีผิวกับเครื่องสําอางที่ใช้แต่งสีผิวเครื่องสําอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิวนะก็ใช้สําหรับทําความสะอาดผิวหนังะหรือใช้เพื่อป้องกันผิวหนังไม่ให้เกิดอันตรายจากสิ่งแวดล้อมเช่นสบู่แชมพูครีมนวดครีมล้างหน้าครีมล้างมือครีมกันผิวแตกน้ำยาช่วยกระชับผิวให้ตึงเครื่องสำอาง ที่ทำความสะอาดปากและฟันเช่นยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากผลิตภัณฑ์น้ำหอมผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อขจัดกลิ่นตัว<ะ>ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวดและกำจัดขนเห็นไหมละ่ะกลุ่มที่ใช้แต่งสีของผิวก็จะแต่งสีผิวให้มีสีสดสวยขึ้นนะจากผิวที่เป็นอยูนะเช่นเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าแก้มปากแป้งลิปสติก แล้วก็บัชออนทั้งหลายค่ะ,คะการแพ้เครื่องสำอางนะงน้องลีเกิดเป็นปัญหาได้กับทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่ผิวบอบบางแล้วก็ไวต่อการระคายเคืองเป็นปฏิกิยาที่ผิวเนี่ยแสดงอาการแพ้ส่วนผสมหรือว่าสารเคมีในเครื่องสำอางอนะที่ประกอบเป็นสารแต่งกลิ่นหอมสารกันแดดเป็นสีที่ผสมอยู่โลหะเรซินวัตถุกันเสียแล้วก็สารอื่นๆนอีกมากมายจนไม่สามารถระบุได้ว่า สารใดที่กอ่อให้เกิดอาการแพ้คนนือนีสารที่เราพบว่าแพ้บ่อยที่สุดนะในกลุ่มของสารแต่งกลิ่นหอมเนี่ยหรือหัวน้ําหอมเนี่ยที่ผสมในเครื่องสําอางเนี่ยมีอยู่มากกว่า5,000ันชนิด <c oughs> นะได้ถูกนํามาใช้ในเครื่องสําอาง <c oughs> เช่นผสมในน้ําหอมแชมพูครีมนวดครีมให้ความชุ่มชื้นผิวยาระงับกลิ่นกายนะ,คะเครื่องสําอางต่างๆที่ตกแต่งใบหน้าค่ะซึ่ง 7จ็ดของสารแต่งกลิ่นหอมเนี่ยทำให้เกิดอาการแพ้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice